โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน 100% เพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50 บาทมีแรงคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อ ID ทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจอยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจของคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกม RV กันนะว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาเล่นกันบ้างโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยอันนี้ก็เป็นสกินของไอริเนาะก็ใครสนใจก็มาแลกกันได้นะมันมีแชร์อยู่เยอะเลยเราก็ไม่ได้ใช้เลยก็ในใจคิดอยู่ว่าถ้าล็อกอินไปทุกวันก็น่าจะมีโอกาสได้สกินของไอริเนาะอ๋อได้รูปโปรไฟล์ไอริมาแล้วก็เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้มั้งแต่ถ้าใครอยากแลกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวจะตามไปบอกแล้วก็ตามไปเอาโค้ดไปให้แล้วกันนะใต้เมนต์เลยโอเคก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็มีแชมเปี้ยนชิพเปิดโหมดพิเศษเล่นฮีโร่ฟรีแล้วก็ฮีโร่ใหม่เนาะมาช่วงเดือนเมษายนที่18เดี๋ยวค่อยมาดูกันนี่กล่องซิลเวอร์เนาะกิจกรรมมิสทรีบอกเราก็ทำคลิปรีวิวไปแล้วเนาะอันนี้ถ้าใครอยากรับฮีโร่ฟรีก็ไปได้อันนี้ก็ตานเชิญฮีโร่99คูปองโอเคครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้เนาะน่าจะเป็นร้านค้าภายในจอนสกินถาวร 100% การันตีสกินถาวรทุกครั้งก็ครั้งแรกเพียง39คูปองเท่านั้นเนาะใครสนใจคลิกเลยโดยระยะเวลากิจกรรมนะครับ9เมษายนถึง12เมษายนนี้เท่านั้นนะหากได้รับสกินครอบครองแล้วจะรับเป็นเพจแทนก็เราก็มีสกินอยู่แล้วบางส่วนเนาะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะได้ถ้าสมมติว่าได้3ก็ได้กี่เพจหรือจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเราไม่รู้ดิเราก็รู้สึกว่าเราก็มีสกินเยอะพอสมควรแล้วนะแต่ก็อาจจะมีสกินบางสกินนะที่ยังไม่มีเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปอาจจะมารีวิวสกินที่มีเอฟเฟคเนาะถ้าเราจำไม่ผิดจะมีวีล่าคีล่าแล้วก็เพนที่มีเอฟเฟคเนาะนอกนั้นน่าจะเป็นแค่ตกแต่งชุดธรรมดาก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมสำหรับวันนี้นะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยตอนแรกคิดว่ารอเรียวจะเข้าอุตส่าห์ไปเติมคูปองรอไว้ด้วยตอนแรกนะแต่มันยังไม่มาเนาะไม่รู้มาเมื่อไหร่เหมือนกันอยากให้มาหรือมันอยู่ในร้านค้าไม่เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเออใช่เราเห็นอันนี้ก็ที่เติมด้วยเพราะอันนี้ด้วยเอาเป็ดน้อยเกิดเอาเป็ดน้อยมาแลกเป็นสกินเนาะก็เดี๋ยวกดรับเลยแล้วกันจำไม่ได้แล้วเติมถึงเท่าไหร่นะ499หรอจำไม่ได้แล้วใครจำได้คอมเมนต์บอกหน่อยเราจำไม่ได้ละอันเนี้ยแต่ก็คือได้เป็ดน้อยมาแล้วก็ได้นี้กล่องศาสตร์ให้มันกล่องศาสตร์ให้มันเปิดเพื่อรับเป็ดน้อยหรือชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นสกินเป็ดน้อย10ถึง50ชิ้นโอกาสออก 0.5 1ถึง5ชิ้น79โอเคเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงสําหรับกล่องนี้เดี๋ยวจะรีวิวไว้ท้ายคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเข้าไปในร้านค้าไปดูกันสิรอเรียวมายังไม่มารอเรียวจริงสกินเทลนี้เราทําคลิปรีวิวในช่องนะใครสนใจก็ไปหากันได้นะอยากรู้เอฟเฟคเป็นยังไงก็ลองไปหาดูกันโอเคเดี๋ยวเข้าไปในหน้ากิจกรรมที่จะมารีวิวนี้เนาะเป็นร้านค้าพเนจรมันจะอยู่ตรงทำไม่ได้ลอตเตอรี่ร้านค้าพิเศษนะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูก่อนละกันเดี๋ยวโอเคแสดงว่าอยู่ในนี่เอาไม่ใช่อีกอันนึงร้านค้าพิเศษนี้เนาะก็อันนี้ก็เป็นสกินของคีล่าเนาะเป็นสกินช่วงฮาโลวีนซึ่งก็เป็นสกินที่น่ารักเลยนะโอเดี๋ยวก็อย่างที่บอกไปในร้านค้าพเนจรก็คือไม่รับของแล้วจะไม่สามารถได้รับซ้ำอีกระยะเวลากิจกรรมนะครับ9เมษายนจนถึง12เมษายนนี้เท่านั้นนะ2022เดี๋ยวมาดูพวกอัตราการออกกันเนาะว่าจะเป็นยังไงแต่สำหรับกิจกรรมนี้ก็จะมีสกินทั้งหมด12สกินเนาะก็สุ่มยังไงก็ได้สกินอะก็ใครที่ไม่ค่อยมีสกินแล้วว่าก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจนะมีสกินที่ดิ่งคีล่ากับเพนก็ค่อนข้างเล่นง่ายวีล่าก็เล่นง่ายนะมีเอฟเฟคด้วย เพื่อใครสนใจโอเคครับเดี๋ยวคลิกเข้ามานี่เนาะอธิบายการขุดตัวรางวัลโดยกิจกรรมนี้มันคือวันที่9เมษายนถึง12เมษายนนะก็คือนี้ร้านค้าพเนจร9เมษายนถึง12เมษายน2565
ราคาก็จะมี39คูปอง2ครั้ง49คูปอง69 79 89 99 199 199 2ครั้งเนาะแล้วก็259 359แล้วก็399คูปองนะครับก็ในกิจกรรมนี้ถ้าใครจะเหมาเนาะมันจะอยู่ประมาณ 1,800 เราประมาณ 1,900 แล้วกันเนาะประมาณ 1,900 คูปองโดยสกินถาวรนะครับโอกาสออกแน่นอน 100% และอย่างที่บอกไปหากมีเพชรแล้วจะรับเป็นเพชรแทนคำถามก็คือได้รับเพชรแทนได้รับมากี่เม็ดอันนี้เราต้องเข้าไปดูกันอีกทีนะเราน่าจะมีโอกาสได้ซ้ำแน่ๆเพราะว่ามีสกินค่อนข้างเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปสุ่มเนาะเราไปดูกันว่าแต่ละสกินหน้าตาไงถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลยThe enemy of my enemy is still my enemy. More trouble? Vengeance will be mine. I just had another amazing idea. Revenge is a dish best served cold with a glass of Chianti. You want to listen to my song? La 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 la. My fanged sword weeps for a life lost.I'm through with games. โอเคครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสกินที่มีแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองสุ่มสักประมาณ3ครั้งแล้วกันเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการสุ่มสำหรับเพื่อนๆนะครับมาดูกันว่าถ้าได้ซ้ำจะเป็นไงเราว่ามีโอกาสได้ซ้ำแน่ๆโอเคครับมาดูกันครั้งที่1ฮึบเนี่ยได้ซ้ำก็คือได้100เพชรได้คำตอบแล้วโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คืออีก2ครั้งเนาะจะเป็นการสุ่มว่ายังมีดวงอยู่มั้ยนะเอ้ยขอให้ดวงดีด้วยเถอะได้สกินที่ไม่มีขอได้สกินที่ไม่มีฮึบเฮ้ยได้สกินนี้ไม่มีเป็นยีน่าเนาะสำหรับสกินนี้รู้สึกว่าจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเนาะก็เป็นสกินของยีน่ายิมนาสติกนะโอเคครับเดี๋ยวไปที่สกินถัดไปกันเลยได้เป็นเฮ้ได้เป็นสกินของอาร์ย่าเนาะก็น่ารักสดใสสำหรับอาร์ย่าสกินนี้เนาะก็ใครสนใจก็ลองมาสุ่มกันได้นะครับในกิจกรรมโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการรีวิวสกินเนาะของเราก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสกินจะเป็นยังไงนะเราก็จะเอาสกินที่มีเอฟเฟกต์มาโชว์เพื่อนๆดูนะครับมีทั้งหมด3สกินนะที่เราจำได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูกัน It's a gift Do you like itโ
You're the apple of my eye. A little sweet. This is my song. Freed you. I'm through with games. I'm through with games. You can't escape. You're so dead. This is gonna hurt.
castle. First blood. Beg for mercy. โอเคครับก็ทั้งหมด3สกินนะครับเป็นสกินวีเอฟเฟคงั้นเดี๋ยวไปดูกล่องไอ้ที่เราได้จากการเติมคูปองเนาะเรามาดูกันว่าในกล่องนั้นเราจะได้เป็นน้องเป็ดน้อยไหมนะก็ถ้าได้น้องเป็ดน้อยเยอะอาจจะมาแลกสกินเนาะเพิ่มคิดว่าเอาเป็ดน้อยมาแลกสกินอะไรดีอะเราก็ยังคิดอยู่เลยจริงมันมีหลายสกินที่เราอยากได้ไงโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปในคลังก่อนแล้วกันอยู่ในนี้เนี่ยสาดให้มันดูดิได้เป็ดน้อยหรือชิ้นส่วนฮีโร่หรือสกินอยากได้เป็ดน้อยอยากได้เยอะๆมีโอกาสไหมโอเคลองเปิดทีละ3กล่องเลยแล้วกันนี่ฮึบชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปโอ้ยขำแห้งโอเคครับอ๋อเราเพิ่งเห็นว่าเรามีเอฟเฟคอยู่ตรงนี้ด้วยอันนึงเอฟเฟควาร์ปอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราขอลองใช้หน่อยสิส่วนนี้โอ้อันนี้ไงที่มันสวยสวยเออเอามาใช้ดีกว่าเฮ้ยมันเข้ากับสกินสีฟ้าอยู่นะเออมีเอฟเฟคสังหารไหมดูน่าจะไม่มีมันคืออันไหนอะแมงกะพรุนหรอหรือปลาฉลามอันนี้ใครรู้คอมเมนต์บอกทีเอฟเฟควิ่งอะมีปะน่าจะอันนี้เอฟเฟควิ่งสงการก็เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันเนาะในอนาคตเอ้ยหรือเป็นปลาฉลามไม่รู้เหมือนกันใครรู้คอมเมนต์บอกกันได้นะก็ตอนนี้สำหรับเป็ดที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะนิดๆหน่อยๆมีอยู่32เป็ดเนาะก็ยังแลกสกินอะไรไม่ค่อยได้แล้วคือมันแลกได้ถึง30เมษาเดี๋ยวถ้าแลกได้สกินอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวสกินนะให้ทุกคนดูกันนะครับก็คิดดูก่อนในมีเทศกาล2ด้วยนะมันก็จะเป็นพวกสกินซากุระอะไรเงี้ยไอ้สกินญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ใครสนใจก็ไปดูกันได้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครสนใจสุ่มกิจกรรมนี้ก็ไปสุ่มหากันได้นะครับขอฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายหัดเกม RV ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย